เมื่อไม่นานมานี้นะคะจู่ๆก็กลายเป็นกระแสอย่างมากในโลก Twitter นะคะหลังจากที่อีลอนมัสก์เนี่ยเขาได้ประกาศเตรียมรีแบรนด์ Twitter เป็น X ค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลายจุดนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพลอยจะมาอัปเดตให้ชมกันแต่ว่าก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะอีลอนมัสก์นะคะได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าเตรียมที่จะรีแบรนด์ Twitter ไปเป็น X ค่ะซึ่ง X.com นี้นะคะเคยเป็นเว็บไซต์ที่อีลอนมัสก์เขาได้จดทะเบียนแล้วก็สร้างมาไว้เมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวเราไปดูในโพสต์ของอีลอนมัสก์ใน Twitter กันนะคะเขาระบุว่าจะเปลี่ยนลิงก์จาก X.com นะคะให้ชี้ไปที่ Twitter.com นั่นเองเดี๋ยวพลอยจะลองทำให้ทุกคนดูอีลอนมัสก์เขาได้ทำให้เว็บไซต์นี้เนี่ยชี้ไปที่ twitter.com เรียบร้อยแล้วนี่พอเราเข้ามาที่ url x.com นะคะก็จะลิงก์มาที่หน้า Twitter เลยถ้าหากว่าเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Twitter แล้วนะคะจะเห็นว่าลิงก์หลักเนี่ยยังเป็น twitter.com อยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือตัวโลโก้ตรงนี้ค่ะกลายเป็น X แล้วนะคะแต่ว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซของ Twitter บนเบราว์เซอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นสีฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ Twitter เหมือนเดิมนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเขาอัปเดตแค่ในเฉพาะเบราว์เซอร์เท่านั้นในส่วนของแอปบนโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นแอป Twitter เนี่ยก็ยังคงใช้แอปเป็นนกสีฟ้าเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการอัปเดตนะคะรวมไปถึง App Store แล้วก็ Google Play Store ด้วยแต่ก็คาดว่า Elon Musk นะคะจะทำการอัปเดตแอป Twitter ทั้งบนฝั่งของ iOS แล้วก็ Android ให้เหมือนกับ Twitter บนเบราว์เซอร์เลยก็คือการเปลี่ยนโลโก้แอปนั่นเองค่ะแอป Twitter ที่จะเปลี่ยนมาเป็น X นะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวมาแล้วเพราะว่า Elon Musk เขาได้เคยประกาศหาหรือว่าเชิญชวนให้ผู้คนส่งผลงานโลโก้ X เข้ามาเพื่อจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนโลโก้นั่นเองค่ะแต่ว่าในตอนนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่า Elon Musk เขาจะเลือกใช้ผลงานไหนส่วนโลโก้ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ย Elon Musk เขาก็บอกว่าเป็นโลโก้ชั่วคราวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการโลโก้ของ Twitter กันบ้างนะคะสำหรับแอป Twitter เนี่ยเขายังใช้เป็นแอปนกสีฟ้ามาตั้งแต่ปี2006แล้วนะคะก็คือเริ่มเปิดตัวเลยก็เป็นนกสีฟ้าแล้วก็มีการเปลี่ยนโลโก้เกือบทุกปีเลยตั้งแต่ปี2006 2007 2009 2010และ2012ตามภาพที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะยาวมาจนถึงปี2023เนี่ยก็ยังใช้นกสีฟ้าอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนโลโก้เป็นตัว X สีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าโลโก้ X นี้เนี่ยเปลี่ยนแค่เฉพาะเว็บไซต์ของ Twitter ก่อนสำหรับในตัวแอปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมค่ะทางด้านของลินดานะคะที่เป็น CEO ของ Twitter เนี่ยเผยว่า X จะเป็นตัวแทนการแสดงยุคใหม่ของการติดต่อสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัดนั่นเองทั้งรูปแบบเสียงวิดีโอข้อความนะคะแล้วก็จะมีระบบชำระเงินเข้ามาด้วยซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นตลาดกลางสำหรับการสื่อสารไอเดียต่างๆนั่นเองค่ะและในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับการรีแบรนด์ x.com ที่กลับมาใช้ใหม่นี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพื่อล้มล้างการจดจำแบรนด์ Twitter ที่ให้บริการมามากกว่า10ปีนั่นเองค่ะสำหรับการย้ายมาใช้ x.com นี้นะคะก็คือการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของ Tech Startup ของ Elon Musk นะคะที่เขาได้เคยสร้างไว้ก็คือเว็บไซต์ x.com นั่นเองซึ่งลิงก์นี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ธนาคารออนไลน์ที่ Elon Musk เขาได้เคยสร้างไว้เมื่อปี1999นะคะและหลังจากที่ Elon Musk เขาได้สร้างเว็บไซต์นี้มานะคะก็กลายไปเป็นเว็บของ PayPal นะคะที่ถูกซื้อกิจการโดย eBay นั่นเองทำให้ Elon Musk นะคะเขาได้เงินส่วนนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็นำไปลงทุนใน SpaceX และ Tesla ในภายหลังนั่นเองค่ะสำหรับเหตุผลที่เปลี่ยนไปเป็น X.com นี้นะคะ Elon Musk เขาเคยเผยไว้ว่าจะทำให้ Twitter กลายไปเป็นซุปเปอร์แอปนั่นเองค่ะซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกับแอป WeChat ในจีนนะคะที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อความรูปภาพวิดีโอรวมไปถึงการชำระเงินด้วยนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่า X.com นี้เนี่ยค่ะก็ทำให้พวกเราเห็นกันแล้วนะคะว่าเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของ Elon Musk ที่เขาพยายามจะทำให้ตัวแอป Twitter เนี่ยกลายเป็นซูเปอร์แอปนั่นเองค่ะอย่างที่พลอยได้บอกไปตอนต้นนะคะว่าแอป Twitter บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ iOS หรือว่า Android เนี่ยยังไม่มีการอัปเดตเรื่องของโลโก้แอปนะคะในตอนนี้เนี่ย Twitter ก็ยังเป็นนกสีฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใครที่ใช้งาน Twitter บนเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือตัวโลโก้เนี่ยจะกลายเป็นรูป X แล้วค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่า Twitter เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนจะสามารถชำระเงินแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์แอปอย่างที่อีลอนมัสก์เขาตั้งใจไว้ได้หรือเปล่า
ังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ